คณินบุญสุวรรณลิเกหลงโรงบทความนี้นำมาจากมติชนออนไลน์เผยแพร่เมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2557จัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบเสียงอ่านโดยทีมงานอีบุ๊กแคนทอล์กเสียงอ่านโดยพัฒน์พีรพาทลิเกหลงโรงโดยคณินบุญสุวรรณนับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2557เป็นต้นมาประเทศไทยอยู่ภายใต้บังคับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแต่ก็ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเมื่อเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศองค์กรที่จะทำหน้าที่นอกเหนือจากฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการแล้วก็อาจจะมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเป็นส่วนใหญ่องค์กรตามรัฐธรรมนูญฉบับใดก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเฉพาะที่บัญญัติให้มีตามรัฐธรรมนูญฉบับนั้นดังนั้นเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงต้องสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งไปแล้วจากผลของการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่บัญญัติให้พวกตนดำรงตำแหน่งองค์กรตามรัฐธรรมนูญเหล่านั้นถึงแม้จะไม่ถูกยกเลิกไปพร้อมกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกรัฐประหารก็ตามแต่อำนาจหน้าที่ที่เคยมีตอนที่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นยังไม่ยกเลิกก็ต้องสิ้นสุดลงตามไปด้วยเพราะในเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่มีเสียแล้วองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ไม่มีแม้แต่รัฐธรรมนูญรองรับจะไปตรวจสอบใครได้จะอ้างเพียงกฎหมายลูกและบอกว่ายังมีอำนาจอยู่เห็นจะไม่ได้เพราะเท่ากับว่าเอากฎหมายลูกไปอยู่เหนือรัฐธรรมนูญองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ก็มีกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นในเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ถูกยกเลิกไปโดยการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557อำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเหล่านั้นจึงต้องสิ้นสุดลงตามไปด้วยถึงแม้จะมีคำสั่งหรือประกาศของคณะรัฐประหารให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญบางองค์กรอยู่ต่อไปก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญเหล่านั้นจะยังมีอำนาจหน้าที่ที่จะตรวจสอบเอาเรื่องเอาราวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงซึ่งสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งไปแล้วตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกยกเลิกได้เว้นเสียแต่ว่าจะได้มีคำสั่งหรือประกาศของคณะรัฐประหารหรือมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญยังคงมีอำนาจหน้าที่ที่จะตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามรัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกไปเป็นการย้อนหลังดังเช่นที่ได้มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับวันที่27ลงวันที่30กันยายน2549และบทบัญญัติมาตรา35ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2549ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญทำหน้าที่แทนศาลรัฐธรรมนูญเพื่อไต่สวนและวินิจฉัยสั่งยุบพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดภายใต้รัฐธรรมนูญ2550รวมทั้งให้สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกคณะตุลาการรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคมีกำหนด5ปีเป็นการย้อนหลังผิดกับเมื่อตอนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ถูกยกเลิกโดยการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีคำสั่งหรือประกาศของคณะรัฐประหารหรือแม้แต่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ให้องค์กรใดมีอำนาจในการตรวจสอบ
หรือดำเนินการเอาผิดย้อนหลังแก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามรัฐธรรมนูญ2550แต่อย่างใดอย่าว่าแต่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามรัฐธรรมนูญ2550ที่ถูกยกเลิกไปเลยแม้แต่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งถือกำเนิดมาจากรัฐธรรมนูญ2550ก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปตรวจสอบหรือดำเนินการเอาผิดใดๆแก่บุคคลเหล่านั้นได้คำถามก็คือและบรรดาองค์กรตามรัฐธรรมนูญ2550ที่คสช.ไม่สั่งยกเลิกจะทำหน้าที่อะไรคำตอบก็ชัดเจนอยู่ในตัวเองแล้วนั่นก็คือไม่มีงานทำในเมื่อไม่มีงานทำแล้วยังอยู่ในตำแหน่งรับเงินเดือนกันคนละแสนกว่าบาทได้อย่างไรเป็นคำถามที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญต้องตอบเพราะองค์กรเหล่านั้นมีหน้าที่ตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันเป็นหลักก็แล้วการอยู่รับเงินเดือนแสนกว่าบาทรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายโดยไม่มีงานทำนั้นถือเป็นการคอร์รัปชันหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปปช.ซึ่งถึงแม้จะได้รับแต่งตั้งโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่19ลงวันที่22กันยายน2549ประกอบมาตรา299วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550พร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองตามมาตรา309ซึ่งเป็นบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็ตามแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าทั้งมาตรา299วรรค2และมาตรา309ของรัฐธรรมนูญปี2550ที่ถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ดังนั้นถึงแม้ตัวองค์กรปปช.จะยังคงอยู่ตามประกาศของคสช.ก็ตามแต่ตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการปปช.อยู่ก่อนวันที่22พฤษภาคม2557นั้นต้องถือว่าได้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งไปแล้วพร้อมๆกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2550เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557นั่นเองดังนั้นการที่ปปช.ดำเนินการเอาเรื่องย้อนหลังแบบกัดติดต่อรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรณีปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตในโครงการจำรับจำนำข้าวที่คณะกรรมการปปช.ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลพิพากษาฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการส่งเรื่องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำการลงมติถอดถอนก็ดีรวมทั้งกรณีที่ส่งให้สนช.ทำการลงมติถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาและนายนิคมไวรัชพาณิชย์อดีตประธานพุทธสภาในข้อหาร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550ก็ดีจึงล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่อยู่นอกเหนือกรอบของรัฐธรรมนูญและจึงล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำซึ่งอยู่นอกเหนือกรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญและที่สำคัญคือเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจหน้าที่ทั้งสิ้นใช่หรือไม่ที่มามติชนรายวัน5พฤศจิกายน2557คณินบุญสุวรรณลิเกหลงโรง